มาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับ Tesla Full Self Drive หรือว่า FSD กันสักหน่อยครับว่านอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วมีอัปเดตขึ้นมาที่ไหนแล้วก็ใกล้ๆล่าสุดเลยนะครับของใกล้ประเทศไทยเลยนั่นคือในประเทศจีนทาง FSD ของ Tesla นั้นได้เริ่มทดสอบโดยการนำร่องรถยนต์10คันของ Tesla ให้วิ่งใช้ระบบนี้แล้วครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังกันครับข่าวเทสลาต้องการเลือกอุปกรณ์เสริมของแต่งเกรดคุณภาพลองไปดูได้ที่ร้าน The Testry ร้านให้เรานำสินค้าไปลองใช้จริงกับรถของเราได้เลยข้อดีคือได้เห็นของจริงใช้จริงทำให้เราได้สินค้าที่ตรงใจมากที่สุดชอบชิ้นไหนก็ค่อยซื้อชิ้นนั้นในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ไปลอง Full Self Driving ของ Tesla Model Y ของเพื่อนผมนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชัน Supervised จะได้เห็นได้ว่ามีการพัฒนาการขึ้นมาที่ดีมากยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถขับขี่คือตั้งเป้าหมายเพื่อที่ยังไปจุดหมายนั้นแล้วให้ตัวรถยนต์ของ Tesla นั้นขับขี่ให้กับเราโดยอัตโนมัติเพียงแค่เรานั่งอยู่หลังพวงมาลัยแล้วก็สแตนด์บายรอเท่านั้นเองนะครับและการควบคุมส่วนใหญ่นั้นระบบ SSD Supervised ของทาง Tesla นั้นจะจัดการให้เราได้ค่อนข้างสมบูรณ์เลยผมเคยลองตั้งแต่เวอร์ชันเบต้ามาเวอร์ชันที่อัปเดตขึ้นมาแล้วก็มาถึงเวอร์ชันล่าสุดที่เป็น Supervised ก็ถือว่าเห็นพัฒนาการได้ค่อนข้างดีในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วคราวนี้มีคำถามต่อมาว่าแล้วระบบ FSD ตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้ที่ต่างประเทศหรือเปล่าปัจจุบันมีลองใช้ที่ฝั่งของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับผมและนอกจากนี้เองล่าสุดเลยมีการอัปเดตข่าวครับก่อนหน้านี้เราเคยได้เห็นข่าวว่าทาง CEO ของทาง Tesla นั้นได้บินมาที่ประเทศจีนเพื่อพูดคุยกับทางรัฐบาลนะครับและล่าสุดวันนี้มีข่าวครับว่าที่ประเทศจีนนะครับเทสลาได้เตรียมระบบทดสอบขับขี่อัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบหรือว่า Full Self Driving ในเซี่ยงไฮ้แล้วนะครับโดยเริ่มนำร่องรถยนต์10คันเพื่อทดสอบระบบนี้ครับรายงานเผยว่าผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลของคณะกรรมการบริหารเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้ในเขตหนานฮุ่ยให้ไฟเขียวสำหรับเทสลาในการทดสอบระบบขับขี่อัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบหรือว่า Full Self Drive นะฮะหรือเราจะเรียกสั้นๆว่า FSD โดยนำร่องทดสอบในรถยนต์10คันแรกนะครับซึ่งเขตนี้นะครับอยู่ใกล้ๆกับโรงงานของ Tesla หรือว่า Giga เซี่ยงไฮ้นั่นเองครับลูเซนยังไม่ได้ระบุการทดสอบของระบบ FSD นะครับว่าจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่คาดว่าจะต้องให้ทาง Tesla ลงทะเบียนซอฟต์แวร์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของทางจีนซะก่อนนะครับเพื่อให้ทำการอนุมัติระบบ FSD ให้เรียบร้อยหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากทาง MIIT แล้วนะครับทางพนักงานของ Tesla จะอนุญาตให้ทดสอบระบบ FSD บนถนนในเขตที่กำหนดเอาไว้ก่อนที่จะเปิดให้ลูกค้าชาวจีนได้เริ่มทดสอบใช้งานกันนะครับก่อนหน้านี้ทางรอยเตอร์มีรายงานว่าทาง Tesla เองกำลังพิจารณาออกใบอนุญาตระบบขับขี่FSD ให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นๆในประเทศจีนด้วยซึ่งณปัจจุบันนะครับที่ประเทศจีน Tesla มีเพียงบริการระบบช่วยผู้ขับขี่เท่านั้นหรือว่าออโต้ไพลอตนะยังไม่มี Full Self Driving ให้ได้ใช้งานกันนะครับ Tesla ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลในเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ปี2021ที่ผ่านมาครับเป็นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของทางบริษัทในประเทศจีนสำหรับรวบรวมและประมวลผลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลระบบด้านออโต้ไพลอตข้อมูลการขายข้อมูลการผลิตข้อมูลการชาร์จและอื่นๆและนอกจากนี้เองครับทาง Tesla ยังได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการสำหรับระบบ FSD ในเซี่ยงไฮ้และทีมจัดการข้อมูลรวมถึงส่งวิศวกรจากสำนักงานใหญ่จากสหรัฐไปฝึกอบรมพนักงานจีนด้วยนะครับซึ่งการจะเปิดให้ใช้ระบบ FSD ในประเทศจีนนั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขห้ามนำข้อมูลส่งออกไปนอกประเทศครับจึงทำให้ Tesla ต้องจัดเก็บข้อมูลประมวลผลและเรียนรู้ระบบข้อมูล FSD ทั้งหมดในประเทศจีนโดยไม่ต้องส่งข้อมูลนั้นไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ครับก็มีรายงานมาว่าจากการประกาศอัปเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดในประเทศจีนจะเห็นได้ว่าทาง Tesla นะฮะได้นำแผนที่ของไปตู้มาใช้ในรถยนต์แล้วที่ให้การนำทางระดับเลนได้อย่างละเอียดซึ่งความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามข้อบังคับที่ต้องใช้ข้อมูลภายในของประเทศจีนจึงคาดว่าจะทำให้ระบบ FSD ของ Tesla เริ่มเข้าสู่การทดสอบและเตรียมการเปิดใช้งานในประเทศจีนเร็วๆนี้ครับก็หวังว่าถ้าหาว่าในประเทศจีนนะฮะนอกสหรัฐอเมริกาได้เริ่มใช้งานแล้วนะครับประเทศอื่นๆก็จะตามมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับระบบการขับขี่แบบพวงมาลัยซ้ายที่เป็นในสหรัฐอเมริกาหรือว่าในประเทศจีนกับทางการขับพวงมาลัยขวาในประเทศไทยนั้นก็จะมีความแตกต่างกันนะเมื่อก่อนหน้านี้ผมก็ได้เห็นข่าวนะครับว่าระบบ FSD ในการขับขี่ทางด้านขวานั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงแต่ยังไงก็เห็นแล้วครับว่าความพยายามที่ทางเทสลานั้นจะนำระบบ FSD ออกมานอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วนั้นก็มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็รอติดตามข้อมูลกันได้เรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลกันให้ทราบกันครั้งครับสวัสดีครับ